ที่สำคัญอย่างนึงคือ registration เนี่ยนะครับจะต้องปรับให้อยู่ตรงกลางนะครับคือจุดหมุนเนี่ยจะอยู่ตรงกลางกดเข้าในซิมโบลจุดหมุนจะอยู่ตรงกลางรายงานจะอยู่ตรงกลางจะไม่อยู่ตรงมุมปกติเรียกตรงมุมนี้ใช่ไหมครับก็มันจุดศูนย์กลางจะอยู่ตรงมุมพอเข้าไปแล้วจุดศูนย์กลางจะอยู่ตรงมุมซ้ายบนผมจะให้อยู่ตรงกลางของงานนะครับจบง่ายแฮปปี้โอเคกดโอเคปุ๊บอันนี้คือซิมโบลใหม่จุดหมุนอะไรอยู่ตรงกลางก็ช่างมันนะครับดับมันคลิกเข้าไปจุดหมุนที่อยู่ข้างบนก็ยังคงอยู่คนนี้เมื่อกี้หมุนไป400เฟรมผมก็ต้องหมุนตรงนี้400เฟรมเท่ากันโอเคเลือกเป็นคลาสสิกทวินเมื่อกี้หมุน CW ถ้าจะให้ชิ้นแค่สวรรค์ปกติต้องเป็น CCW คือต้องหมุนตรงกันข้ามนะครับลองดูซิว่ามันหมุนถูกต้องไหมถ้าคุณดูในนี้คุณอาจจะรู้สึกตลกเอ๊ะคนนั่งไม่ตายเหรอเนี่ยอ่ะแต่ลองคอนโทรลเอนเตอร์ออกไปเห็นไหมครับมันจะขนานกับพื้นโลกเสมอเหมือนชิงช้าจริงๆถ้าใครที่ทำแล้วเสียนะครับแสดงว่าจำนวนเฟรมตรงนี้เนี่ยไม่ใช่400คือตัวชิงช้าสวรรค์เนี่ยนะครับหมุนเท่าไหร่นี่หมุน400ไอ้ข้างในที่เป็นกระเช้าก็ต้องหมุน400คือต้องหมุนในจำนวนที่เท่ากันรอบมันถึงจะพอดีกันถ้าไอ้ข้างในเนี่ยผมเกิดทำนี่มี400ใช่ไหมครับผมเกิดไปทำเป็น600อย่างเงี้ยเพิ่มเข้าอีกลองดูผลที่เกิดขึ้นชิงช้าผมเอียงกระเทเลยอาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้ข้างเนี้ยคนมันน้ำหนักเยอะนะครับอะไรอย่างนี้หรือถ้าข้างในมันมีน้อยกว่าไม่มีแค่นี้มีแค่ประมาณนั่นล่ะ200เฟรมลองดูนะครับกระเช้าแม่งจะหมุนได้รอบหนึ่งพอดีเป็นกระเช้าหันศานะครับเหมือนไอ้ผมพิเศษใน Dreamworld อะไรเงี้ยครับหมุนได้ด้วยโยกได้อะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นก็ต้องปรับให้มี400เท่าๆกันแล้วถ้าใครพลาดอีกมีพลาดหลายจุดถ้าตัวเนี้ยมันต้องมุมตรงกันข้ามถ้าชิงช้าสวรรค์เป็น CW ในตัวกระเช้าต้องเป็น CCW แต่ถ้าใครเป็น CW เหมือนกันลองดูผลที่เกิดขึ้นก็เป็นชิงช้าสวรรค์หมุนติ้วๆนะครับกระเช้าแม่งคอหักตายกันหมดละต้องเป็น CCW นะครับต้องตรงกันข้ามเสมอถ้าไอ้นี่เป็น CW ชิงช้าสวรรค์ก็ต้องเป็น CCW โอเคเสร็จเรียบร้อยกลับมาที่ชิงช้าทำให้หมุนปุ๊บกลับมาดูพิเคทออกมาเลยนี่ดูพิเคทกดอัลเทเนทค้างไว้ปุ๊บ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 วางให้ตามมุมต่างๆให้ครบนะครับโอเควางตามมุมที่สำคัญนะครับโหง่ายนิดเดียวนี่เราก็ได้ชิงช้าสวรรค์ที่เสร็จแล้วโอ้โหง่ายมากคอนโทรลเอนเตอร์สวยงามครับสวยงามเห็นไหมครับแค่นี้แล้วก็มีแอนิเมชันชิงช้าสวรรค์แบบน่ารักน่ารักเอาไว้ดูแล้วนะครับโอเคมันยังไม่เสร็จง่ายๆหรอกมันต้องมีการตกแต่งที่เหลือก็คือการทำเสาทำอะไรก็ว่ากันไปนะครับจะทำเสาก่อนละกันก็จะดูพิเคทไอเนี่ยขึ้นมาใหม่ไปเป็นชิงช้าทั้งหมดได้รู้ว่ามันมีทั้งหมดแต่เมื่อกี้เข้าไปผมจะ new symbol นะครับ new symbol ขึ้นมาไอนี่นะครับให้หยุดจุดศูนย์กลางไว้ก่อนนะครับศูนย์กลางไม่เอ่ยศูนย์กลางแล้วนะครับก็ล็อกไว้ไอพิมพ์ว่าตัวชิงช้าตัวชิงช้าปุ๊บก็อาจจะทำป้ายชื่ออาจจะทำเขียนว่ามิซซี่โอเคฟอนต์ปรับเป็นสีดำขอใหญ่ๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวไม่รู้กระชับชื่อพิมพ์ไม่ครบเป็นหางตาแล้วเป็นเจ้าของเว็บจริงมาไว้เนี่ย MESISE มิซซี่นะครับอยู่ตรงกลางครับแบบมีใครเล่น MSN ครับเนื่องจากไม่ใช่เครื่องผมนะครับไม่รู้เหมือนกันเครื่องใครโอเคแบบย่อหน่อยคราวนี้นะครับมันมองไม่ค่อยชัดมันติดตัวไอเนี่ยเราก็จะต้องพิมพ์ว่าข้อความละกันเลเยอร์ที่2ตั้งชื่อเป็นข้อความโอเคปรับเป็นขอบดำตัวขาวสร้างครอบไว้ปึ๊บจบก็เลเยอร์ข้างล่างนะครับเป็นเสาชิงช้าสวรรค์ต้องมีเสานะครับไม่มีเสามันจะล้มนะครับเดี๋ยวสร้างเสาเพิ่มหนึ่งอันเล็ก
มันคลิกเสาทั้งหมดปรับมุมบนนะครับสังเกตว่ามันจะเป็นลูกศรแนวนอนนะครับแล้วเลื่อนมันรีชิปนี่เป็นไงแจมทางขยายขยายหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าไม่แข็งแรงโอเครูปิเกตอีก1อันรูปิเกตมาเลยนะครับแล้วก็ modify นะครับ transform นะครับแล้วก็ horizontal นะครับปึ๊บกลับมาเรียบร้อยกลางอยู่กึ่งกลางกลางอยู่กึ่งกลางโอเคจบเสร็จสมบูรณ์แจ่มมากแค่นี้งานสวัสดิ์แล้วก็เสร็จแล้วนะครับกลับมาที่หน้าซีน1ผมก็ได้อินชาสวัสดิ์1อันที่เป็นซิมโบลนะครับกด enter เห็นไหมครับโอ้โหง่ายนิดเดียวครับหรือถ้าใครอยากจะให้เสามันอยู่ข้างบนนะครับก็เลื่อนเสามันอยู่ข้างบนนี้ก็ได้ก็อีกแบบหนึ่งอีกอารมณ์หนึ่งเสาก็อาจจะต้องเล็กลงไปหน่อยหรืออาจจะทำเป็นช่องโปร่งๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่เราจะออกแบบเติมสีสันได้ถ้าการทำงานเป็นซิมโบลเยอะๆเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นต้นฉบับเยอะๆเนี่ยมันจะมีข้อดีคือในการแก้ไขเช่นผมต้องการแก้ไขตัวกระเช้าฉันอยากจะเติมสีเมื่อดับคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปนะครับดับคลิกเข้าไปตัวกระเช้าปุ๊บผมก็เติมสีเปลี่ยน1อันอันอื่นเปลี่ยนหมดเช่นผมต้องการเปลี่ยนสีให้ตัวมันเป็นสีส้มกระจกสีฟ้าฟ้าประตูก็เป็นสีส้มเข้มตรงนี้ก็เอาออกลบทิ้งไปปุ๊บอื่นเป็นหมดโอ้สวยงามเห็นไหมครับตัวกระเช้านั้นเส้นอาจจะเล็กไปเปลี่ยนเป็น3สองแล้วกันใหญ่ไปก็เปลี่ยนจบโอ้สวยงามเห็นนะนี่การทำงานเป็นซิมโบลคือมีการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเปลี่ยนแค่ต้นฉบับตัวอื่นก็จะเปลี่ยนตามเราต้องมานั่งแก้ทีละตัวทีละตัวทีละตัวซึ่งมันเสียเวลามากๆนะครับตรงเสานี้เราก็จะเติมสีก็ได้เช่นผมเบื่อละเปลี่ยนอันนี้ก่อนเปลี่ยนไอ้พวกเนี้ยแม่งลาวๆหน่อยก็7สีแม่งไปเลย1 2 3 4 5 6 7 8มี8อันผมเลือกเป็นอันดีกว่าอันนี้เป็นเส้นเลือกแก้สีที่เส้นนะครับอาจจะเลือกเป็นสีตรงข้ามกับเป็นส้มก็เป็นสีจริงๆเป็นตรงข้ามเป็นสีน้ำเงินนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราเลือกเป็น full color เลือกผิดสีเราเลือกเส้นก็ต้องเปลี่ยนสีเส้นไม่ใช่เปลี่ยนสีตัวฟิลนะครับเป็นน้ำเงินเข้มโอเคส่วนขอบข้างนอกนะครับสีดำจะเปลี่ยนเป็นสีแดงไม่ใช่เปลี่ยนขอบเป็นสีเส้นฟิลเป็นสีแดงหรือเป็นสีน้ำเงินเข้มๆก็โอเคก็ออกมาดูดีกลับมาที่ซีน1แล้วกลับเข้าดับคลิกเข้าไปแก้ตรงตัวเสาเสานี่อาจจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าถึงๆเทาๆทึมๆหน่อยป้ายข้อความรองนี่ก็เปลี่ยนสีได้เปลี่ยนเป็นสีออกเหลืองๆดีกว่าเขาว่ามีซีก็เปลี่ยนใส่สีซะสีเสาก็น่าจะเปลี่ยนนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอเคดูดีขึ้นถ้าคนชอบนะครับเรื่องสีผมก็ไม่กล้าพูดอะไรแต่เพียงว่าคิดว่าทำดูดีในสายตาผมก็โอเคแล้วนะครับก็ขอบคุณที่รับชมและรับฟังครับผมกับชิงช้าสวรรค์ของมีซี่นะครับ